ันนี้เรามีพายคัสตาร์ดฟักทองกาแฟมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งโฮลวีตเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายลงบนแผ่นพลาสติกลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วแผ่นแป้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกาแฟผงเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดนม UHT รสจืดกลิ่นกาแฟชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์พายที่อบสุกประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตกแต่งด้วยฟองดองขึ้นรูปเมล็ดกาแฟและลกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายคัสตาร์ดฟักทองกาแฟแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ